หายไปไหนเออใครเปิดประตูนี้เฮ้ยไอ้นุ๊กไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาไอ้นี่หายสับสูญเลยเฮ้ยโต๊ะคาร์ดก็ไม่มีเตาเผาไม่มีเฮ้ยมันย้ายบ้านหนีไปนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยฮะเอ้าในกล่องไม่ของโอ้โหทุกอย่างเลยมันจะทิ้งเตียงไว้อยู่นะโถเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าให้รู้อยู่ไหนนะเฮ้ยไอ้นุ๊กพี่มันหายไปไหนของมันวะเฮ้ยอย่าให้รู้เอ้ย what เอ้ยทำไมมีบ้านอะไรแบนๆนะบ้านสูงแค่3บล็อกฮะอะไรเนี่ยนี่แค่2บล็อกก็เต็มไปในหัวเนี่ยเฮ้ยบ้านสูงแค่3บล็อกอยู่ได้เหรอจะบอกนะว่าไอ้นุ๊กมันหืมไปอยู่ในบ้านนี่เหรอโอ้โหอะไรฮะเฮ้ยขออนุญาตเขาหน่อยเฮ้ยเนี่ยนะบ้านมันช่างแบนเหลือเกินแบนอย่างกับแพนเค้กโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครอยู่นอกบ้านวะเฮ้ยใครอยู่นอกบ้านไม่รู้เฮ้ยใครจะให้รู้นะโอ้อ้าวนี่มันบักเอิร์ธเนี่ยว่ะเฮ้ยนี่นูจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยนูตัวจริงสิงจริงแน่นอนแต่ทำไมนายตัวเฮ้ยทำไมตัวนายตัวแบนขึ้นนะนูแบนนะแบนนะแบนขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่ใครเนี่ยสวัสดีฉันคือลังคาแบนนี่แกทำไมเพื่อนยังเป็นอย่างนี้ไหมฮะอ๋อป่าคือรู้สึกว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่นะแล้วนายให้เขาอยู่ด้วยเหรอเออนะโอ้แต่ตัวฉันก็ผอมเพียวนะผอมเพียวบ้าอะไรนี่โอ้โหตัวนี่ยังแบนเลยดีนะมันแบนเพราะว่านี่หรือเปล่าเนี่ยไอ้นุ๊บเฮ้ยคิดมากนะฉันย้ายอยู่ข้างนอกนะเออทำไมย้ายมาไม่บอกนุ๊บก็อยากจะมาหาประสบการณ์แบบบ้านใหม่ๆเงี้ยบ้านใหม่ๆใช่บ้านใหม่ๆบ้านแบนๆอย่างนี้เนี่ยนะไอ้นุ๊บเออมันเป็นประสบการณ์ใหม่รู้สึกว่าฉันต้องสืบผอมไปนะมันจะผอมยังไงตัวแบนๆอย่างกับตัวรถสืบล้อทับมาเฮ้ยนี่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าก็แบบอารมณ์เหมือนจำลองไงก็จำลองพูดเหมือนโดนรถชนเลยเออนะเออเอาแล้วลุงนี่มันไงลุงนะลุงวันนี้ลุงจะมาขายของเป็นร้านขายของแบนก็นะเขาไปขายของฉันคือฉันสืบฉันซื้อทางเขาไปฉันก็กลายเป็นแบนนี้เลยนะโอ้แล้วมันดียังไงไอ้แบบการที่อยู่บ้านแบนเงี้ยเอ้ยประหยัดพื้นที่ไงประหยัดพื้นที่แต่มันไม่สวยเลยนูบมันไม่งามเลยนูบเฮ้อบ้านแบนใครจะไปอยู่วะดูดิสูงแค่3บล็อกเนี่ยเข้าไปก็ติดหัวเนี่ยดูเออนะชุ่มหัวดีชุ่มหัวอะไรเฮ้ยแล้วพอหนุ่มสนใจมาเป็นบ้านแบนเราปะล่ะสนใจบ้านแบนอ่ะแล้วบ้านผมก็ดีนะบ้านผมก็ยังแบบว่าบ้านเคียร์ใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงอ่ะไอ้นูบอกมาเอานูไม่บอกทำไมอ่ะเออก็บ้านมันแคบจริงๆอ่ะกว้างแค่3บล็อกใครจะไปอยู่ได้ฮะก็จริงอยู่แต่ว่าบ้านแบนเดี๋ยวฉันก็โตแบบพวกนายนะโอ้ยนั่นนะลองดูไม่เสียหายโอเคได้แล้วแหละไหนลุงไม่ได้ลุงเดี๋ยวลุงมีกระจกลุงมีลวดเหล็กลุงมีเถาวัลย์ลุงมีทุกอย่างแต่ลุงไม่มีบล็อกครับลุงก็บ้านแบนไงบ้านแบนอะไรของลุงเนี่ยลุงนานั่นลองดูโอเคได้เห็นว่าเป็นของฟรีนะจะเอาหน่อยโอ้เปียกฟรีเลยก็ฟรีเลยโอ้โหสุดยอดเลยอะไรเนี่ยมีประตูอ่ะประตูสองประตูกันนะทีนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ได้ถอยเอาเป็นเพ้นมาเพ้นเอาพายวาดมาแล้วก็ป้ายมาแล้วก็พรมมาเรื่องมาไหมเอาหมดเอ้ยแต่ว่ากรงนี่ใช้เยอะกรงนี่กรงมาหน่อยนายทำบ้านอะไรเพื่อนบ้านกรงมั้งโอ้โหเอาละแบนๆใช่ไม่ได้เลยทำเป็นแบนให้ดูเอาละเนี่ยกระจกนะซักเซสเอาละพร้อมแล้วเราจะมาสร้างบ้านแบนให้ดูบ้านแบนจริงเป็นยังไงเออเดี๋ยวจะไปดูนี่บ้านแบนเป็นอย่างนี้ลำแรกเราก็ต้องสร้างร่างสถานก่อนโอเคเราจำการวางประตูตอนนี้บ้านแบนโอ้เนี่ยโอ้ทำไมมันแบนเกินไปอ่ะคนเดินผ่านได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้จุ๊บมาแบนจริงเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ยจะไปปุ๊บนี่แห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 โอ้ยเนี่ยจุ๊บบ้านแบนจริงเป็นอย่างนี้เว้ยแบนแต๋เลยอ่ะไม่ใช่แบนแต่ว่าปกติงั้นนี่แหฮึบนี่แหปุ๊บจะแบนจริงๆนะจุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเอาไม่กว้างอะไรโอเคโอ้น้ำแบนไปเพื่อนนะเออไม่แบนนิดเดียวมันไม่แบนหรอกนี่แบนกับตุ้ยเนี่ยเออนะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมนุ๊บปกติก็บ้าแล้วเฮ้ยแบนกับตุ้ยเออนะมันเป็นการแบนของจริงไงหลักตามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรวะเนี่ยใครสอนแกมาเนี่ยนั่นนี่ไงบ้านแบนยาวเลยเด้อเดี๋ยวนี้ยาวเลย
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอ้โหเกินต้องบล็อก2บล็อกไม่เป็นไรอะไรมันเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์พอเถอะเพื่อนนะเดี๋ยวนางก็ตัวแบมชันนะเออน่าแล้วใครบอกให้เล่นกับแกจะบ้านนะนุ๊กเฮ้ยขอโทษโอเคเรียบร้อยบ้านแบนของจริงต่อไปเราก็ต้องตกแต่งมันด้วยทำไมต้องมาสร้างเนี่ยเฮ้ยอะไรรู้สึกว่าตอนบ้านเสร็จแล้วจะยังไงเนี่ยดูสิเฮ้ย 2,000 years later เอาละเพียงเท่านี้เราได้บ้านแบนสุดหล่อเท่แล้วโอ้ยเป็นไงโอ้โหโอเคสำหรับบ้านแบงเลยโอ้ยโอเคบ้านนึงโอ้โหเต็มบ้านเลยเต็มเต็มบ้านเลยเต็มบ้านโอ้มันเต็มเลยแค่นี้โอ้ชนะนี่ไงบ้านแบนจริงๆเลยเห็นไหมสามารถกันคนมองเห็นได้ด้วยโอ้โหตัวเองกันประตูหน้านะโอ้ยอดเลยแม่บ้านแบนนี่จอหนึ่งถ้าตกแต่งนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมตัวเฮ้ยตัวผมเฮ้ยตัวเอ้ยไอ้นุ๊บอ่ะว่าเฮ้ยทำไมตัวนายแบนยังเลยอ่ะนายก็แบนเหมือนกันนุ๊บเฮ้ยหรือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้บ้านนายก็แบนเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยบ้านนายสวยนี่สวยนี่แต่ว่าโอ้โหแบนนี่แบนเลยเนี่ยนี่คือแบนเป็นแผ่นป้ายเลยโอ้ยแบนมากเลยเฮ้ยแล้วผมจะกลับมายังไงอ่ะเฮ้ยบอกผมหน่อยดิวิธีการกลับแล้วมันก็เป็นวิธีคนที่สร้างบ้านแบนนะมันคือผลกรรมผลกรรมอะไรวะแล้วเราก็แค่สร้างบ้านแบนนั่นดิโอ้ยมันไม่ใช่เราถ้าเธออยากจะบอกว่าอยากที่จะแก้คำสาปเลยก็นะนี่คือคำสาปใช่ไหมงั้นถ้าผมแก้ได้แล้วเพื่อนผมจะหายเป็นแบบตัวแบนไหมผมอยากหายตัวแบนทำไงเอางี้งั้นเธอต้องไปหาบ้านเพชรแบนนะบ้านเพชรแบนเฮ้ยแต่น้องเธอหาไม่เจอเลยนอนนะลุงบอกว่าผมหาไม่เจอผมเดินไม่กี่ก้าวเจอลุงโอ้โหเนี่ยแหละบ้านแบนเพชรโอ้บ้านเพชรแบนบ้านแบนเพชรโอ้ไม่ใช่แบรนด์นะมันคือแบนโอ้โหแต่ว่านะน่าเจ็บสะก้อนแต่ว่าข้างในมีใครเอ้ยอะไรนะฮะแบนแผ่นเขาเกียบเลยโอ้แบนมากข้างในมีของขายเลยโอ้ยแสดงว่าถ้าเราสามารถกำจัดทุกคนได้แล้วก็ไปแลกของนั้นมาก็จะมีของดีอยู่ว้าวต้องไงดีเอาละเฮ้ยเก๋าจริงเหรอโอ้โหมันเก๋าจริงโอ้ยลุมมันดูเพชรแบนยอดเลยอะไรอะคิดสู้นี่วันพันแมนนี่เนี่ยวันพันแมนนี่ไงกระจอกจริงเลยโอ้โหนี่เพชรดีคือเพชรเป็นของแข็งนะเว้ยแต่คือพอเป็นแบบมันกระจอกเลยมันแบบกรอบเหมือนข้าวเกรียบเลยอะโอ้โหตบทีเดียวข้าวเกรียบแสดงว่าถ้าเราโดนตบนี่คือเราจะตายง่ายใช่ไหมน่าใช่แหละตัวแบนยิ่งตายง่ายโอ้แต่ว่าสิ่งที่รออยู่ก็คือสิ่งนี้มันคืออะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยทีวีจอแบนเดี๋ยวคือเข้าใจว่านี่คือบ้านเพชรแบนนะแต่ว่ามันไม่ควรจะแบนทุกอย่างใช่เหรอช่างแม่งแต่โอเคซื้อทีวีจอแบน3เวอร์ชั่นอะไรอ่ะมีเพชรแบนแล้วก็พรมเพชรแล้วก็เอ็นคริสตัลเอามาทำไมเอ็นคริสตัลเนี่ยเอาทำอะไรบ้านใครวางได้เลยโอ้โหโอเคโอ้ถือว่านี่หรือว่านี่คือการแก้คำสาปคือดูทีวีจอมแบนโอ้โหแต่ก่อนดูทีวีจอมแบนตอนนี้เก๋ขอแล้วกันนะยังไงก็ไม่มีใครอยู่แล้วบ้านแบนนี่มันเป็นคนแบบมนุษย์เพชรแบนอาศัยอยู่แต่ว่าเราจะโดการโดคือจิตวิญญาณเนี่ยโดเลยโดมันขอติ๊บหน่อยขอครับครึ่งบ้านเนาะไม่เป็นไรเนาะเอ้ยขอสัก64บล็อกกันเจอทีเอาล่ะกบกวยได้เอาล่ะทีนี้เราต้องไปทำคำสั่งให้กับโนบะนะนี่โดยการน่าจะดูทีวีนะนี่เอาล่ะทีจะได้หายตัวแบนสักทีเอาล่ะไปแล้วจ้าอุ้ยครึ่งบ้านไปแล้วละก่อนครึ่งเสียวจันเลยเอาล่ะกลับบ้านดูทีวีเพื่อให้คำสาปตัวแบนนี้คำสาปตัวแบนนี่เอาล่ะทีวีวันนี้จะพอจุดไหนเอาล่ะทีวีเอ้ยเอาล่ะจงใช้ออกมาฮึบหนึ่งสิว่ามีอะไรรอท่านอยู่